อ๋อเดี๋ยวเพื่อนจะออกแล้วพี่ตุ้ยปิดไมค์ตรงนี้เลยหนึ่งไตทีเดียวเลยหนึ่งไตรองผู้ว่าแต่ภาพพิจารณาในคณิตจัดเลยหนึ่งรูปเนี่ยมีตลปัดท่านรองอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะได้ไปบอกท่านรองผู้ว่ามาแล้วนะครับไตพร้อมแล้วท่านรองสารโลแสงกรุณกราบมัสการพระเถรานุเถระที่เคารพอย่างสูงท่านผู้มีเกียรติทุกท่านกำหนดการงานพระราชทานเบื้องศพหรืองานพระราชทานเพลิงสรีระสังขารพระเดชพระคุณพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนจะเริ่มในเวลา 13:00 น.บ่ายโมงตามกำหนดการนั้นจะมีพระธรรมเทศนาหนึ่งกันโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระอุดมญาณโมลีรองสมเด็จพระราชาคณะวัดโพธิสมพรจะเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาแต่ก่อนที่จะมีพระธรรมเทศนานั้นท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเถรสมาคมคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชได้ประทานผ้าไตรทอดบนเมน1ไตรจะขอโอกาสบำเพ็ญกุศลในส่วนนี้ก่อนโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีท่านสาโรจน์แสงอรุณจะเป็นผู้ทอดผ้าไตรที่สมเด็จพระมหาธีราจารย์ได้โปรดประทานมาและจะได้กราบรัตนาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมเจติยาจารย์วัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครเป็นองค์พิจารณาผ้าไตรของท่านผู้สมเด็จพระมหาธีราจารย์ต่อจากนั้นก็จะได้เข้าสู่พิธีการทางศาสนาท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีจะได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยที่โต๊ะหมู่บูชาแล้วจุดเทียนสองธรรมต่อจากนั้นเจ้าหน้าที่จะได้อาราธนาศีลรับศีลบนธรรมาสน์อาราธนาธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระอุดมญาณโมลีแสดงพระธรรมเทศนาอันนี้คือพิธีการอันดับแรกต่อจากนั้นในเวลา 15:00 น.บ่าย 3:00 น.ท่านเจ้าคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้โปรดประทานผ้าไตรทอดบนเมนจำนวน5ไตรก็จะประกอบพิธีในเวลา 15:00 น.ครับขณะนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีท่านสาโรจน์แสงอรุณจะได้ประกอบพิธีทอดผ้าไตรที่ท่านผู้สมเด็จพระมหาธีราจารย์วัชนาสงครามเจ้าคณะใหญ่หุ่นกลางได้โปรดประทานมาจำนวนหนึ่งไตรพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมเจติยาจารย์วัดพระศรีมหาธาตุพิจารณาผ้าไตรเสร็จแล้ว
เริ่มเทียมเวลาเท่าไหร่ตอนนี้เลยเริ่มเทียมเส้นทางเสด็จนะครับผมเรียนท่านหลวงต่อไปการสืบทำไมไปรัดขั้นตอนนี้น่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้ประกอบพิธีทอดผ้าไตรบังสุกุลที่สมเด็จสมเด็จพระมหาธีราจารย์ได้โปรดประทานมานอกจากบัดนี้ขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านสาโรจน์แสงอรุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยที่โต๊ะหมู่บูชาและจุดเทียนส่องธรรมตามลำดับขออนุญาตกราบเรียนเชิญครับผมครับขอเรียนเชิญศรัทธาญาติโยมทุกท่านนะครับประนมมือในขณะนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีท่านรองสาโรจน์แสงอรุณกำลังจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยครับและจากนี้ไปท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีท่านรองสาโรจน์แสงอรุณจะได้จุดเทียนส่องธรรมครับต่อไปเรียนเชิญญาติโยมนะครับสมาทานศีลครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิสัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิสรณะกัมมานังนิสสิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาทิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาทิยามิอะทินนาทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาทิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาทิยามิกามเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาทิยามิกามเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาทิยามิสุราเมรยมัจจาปมาสทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาทิยามิสุราเมรยมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาทิยามิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสีลนะสุขติยันติสีลนะโภคะสัมปทาสีลนะนิพพติยันติสัตมาสีลังวิสุทธะเยพรหมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวลังอายาจธาสันติธาสตาปราชักขาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนั่นเองนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขังวันสุขังปฏิสุขังปัจโยติบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประดับประดาแห่งท่านปุถุชนทั้งหลายมีข้าราชการและพระเจ้าประสงค์ตลอดถึงญาติโยมทั้งหลายได้พากันมาเพื่อ
แสวงบุญหรือบำเพ็ญบุญให้แก่พระธรรมวิสุทธิคุณมงคลหรือหลวงตามหาบัวเป็นต้นคนทุกคนก็ต้องการที่อยากจะได้บุญคำว่าบุญนั้นเป็นชื่อแห่งความสุขคือความสุขกายสุขใจท่านทั้งหลายที่ได้มาบำเพ็ญตั้งแต่วันที่ท่านได้ละสังสรีระสังขารไปเมื่อวันที่30มกราคมเวลาตี3:57นาทีในขณะนั้นหลวงปู่ได้นอนหลับไปในฝันว่าหลวงตามาลาแล้วก็ห่มผ้าเรียบร้อยกราบแล้วเจ้าคุณผมลาไปนะก็เลยถามว่าจะไปไหนไปไม่เกิดท่านตอบว่านักอันนี้เป็นชาติสุดท้ายของผมแล้วก็หายตัวไปก่อนอื่นที่จะรู้จักกับหลวงตามหาบัวในสมัยพ.ศ. 2482สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวัชิรานวงศ์หม่อมราชวงศ์ชื่นนพวงศ์ได้มีพระบัญชาให้พระมหาปเรียนไปช่วยสอนปริยัติธรรมในภาคเหนือก่อนอื่นก็ไปพักที่วัดเจดีย์หลวงในขณะที่พักอยู่นั้นหลวงปู่พระเทพโมลีทินธรรมสโลท่านไม่สบายก็ได้พระบัวญาณสัมปโนเป็นผู้ปฏิบัติรักษาท่านด้วยยาธรรมชาติดังนั้นเมื่อจะเข้าพรรษาท่านก็ได้จำแนกแจกจ่ายพระมหาปเรียนซึ่งไปจากวัดบวรนิเวศ4 องค์วัดตระนาศ3 องค์มีประโยค6จุดคือพระมหาบำรุงพระมหาสองใบวัดตระนาศท่านเจ้าคุณเทพโมลีก็ให้อยู่ที่วัดเจดีย์หลวงส่วนพระมหาชนสีกับพระมหาอ่อนส่งไปอยู่บ้านหนองรูอำเภอปากบ่องจังหวัดลำพูนส่วนมหาสังฆาวัดประวันนิเวศเรียน5ประโยคส่งไปอยู่ที่วัดเชตวันลังกาลำปางแล้วก็มหาหลอดให้ไปอยู่เมืองหลวงแล้วต่อจากนั้นก็เลยสังสรรค์มีความรักซึ่งกันและกันก่อนอื่นที่จะรักกันนั้นในระหว่างกลางคืนมหาบัวไม่มีมุ้งและหลวงปู่ได้ดับมุ้งขึ้นไป2 หลังแล้วก็ได้ถวายสันหลังหนึ่งด้วยกุศลที่ได้ทำเล็กๆน้อยๆส่วนนี้ติดตามมาให้เป็นผู้ที่รักกันชอบกันมีความรักเหมือนอย่างเกิดในท้องมารดาเดียวกันต่อมาภายหลังก็ต่างคนต่างปฏิบัติในสมณะบริโภคคือส่วนพระบัวนั้นสอบประโยค3ได้เมื่อพ.ศ. 2483พร้อมกับนักธรรมเอก
แล้วก็ต่อมาได้กลับจากเชียงใหม่มาถึงวัดโพธิสมพรหลวงปู่พระธรรมเจดีย์ก็เลยมีบัญชาให้มาอยู่ที่บ้านตราดเพราะเป็นบ้านเกิดของท่านในพรรษาท่านมีพระบัญชาให้จำพรรษาอยู่ที่วัดปัจจุบันนี้ถ้าออกพรรษาแล้วจะเดินทุรงก็ได้ท่านบัวได้ปฏิบัติตามคำสั่งของหลวงปู่พระสมเจลุยจูมพันจุโลก็ออกพรรษาแล้วก็เลยเดินทุรงไปจากอุดรจนกระทั่งถึงบ้านหนองผือนาในอำเภอพรรณาจังหวัดสกลนครเมื่อได้ฟังพระสมณเทศนาของท่านแล้วก็ประกาศตนขอเป็นศิษยานุศิษย์ตลอดชีวิตแต่ดังนั้นหลวงตามหาบัวท่านมีกำไรชีวิตทำจิตใจของท่านให้ผ่องใสได้ตลอดและภายหลังอายุมากเข้าแล้วก็ได้อยู่ประจำที่วัดบรรดาศนี้ส่วนหลวงปู่พระอุดมญาณมุนีจันทร์ศรีจันทร์ตรีโปก็ไปได้อีกทางหนึ่งคือในการปกครองในการสื่อสอนนักเรียนบาลีและนักธรรมหลายแห่งหลายหนพรรษา6สอบประโยค3ได้พรรษา7สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรานวงศ์ให้ไปเป็นผู้รักษาการเจ้าวาดวัดลำพารามอำเภอตะวงจังหวัดลพบุรีอยู่1ปีพ.ศ.82ก็ให้ขึ้นไปเชียงใหม่83ซึ่งทางราชการได้ประกาศให้ขึ้นเป็นปีใหม่หรือวันที่1มกราคมต่อจากนั้นพ.ศ.84ก็มีพระบัญชาให้ไปอยู่ที่วัดสุทาวาสจังหวัดสกลนครได้มีโอกาสฟังโอวาทของหลวงปู่มั่นอยากเต็มที่พระมหาเสงปุตโสเป็นเจ้าอาวาสได้จัดหน้าที่ให้หลวงปู่เป็นผู้ปฏิบัติท่านประจำปฏิบัติท่านอยู่15วันท่านก็แนะนำคำสอนให้เดินจงกรมนั่งสมาธิกรรมฐานเรียกว่าในขณะที่อยู่กับท่านจิตใจก็สงบระงับดับจากทุกข์ยากทุกประการดังนั้นจึงเป็นชีวิตที่ได้ใหม่ความเป็นจริงเบื้องต้นตอนนั้นอายุ29ปีก็ตั้งใจว่าจะศึกษาลาเพศไปท่านหลวงปู่มั่นท่านได้เทศอย่างจริงจังว่าชีวิตของคฤหัสถ์นั้นเป็นชีวิตที่ทุกข์ลำบากเหลือเกินและมาพิจารณาดูเจ้าของก็มีร่างกายไม่แข็งแรงถ้าศึกไปความรู้ทั้งโลกก็ไม่มีจะไปทำไรแสนากับเขาก็ไม่ได้เพราะบวชตั้งแต่อายุ14ปีจนกระทั่งบัดนี้อายุ99ปีกับ5เดือนพอถึงเงินที่10ตุลาจะถึงข้างหน้านี้ก็ครบร้อยพอดีพอดีนั่นแหละที่เราได้ปฏิบัติขัดเกลาจิตใจของตนได้รับคำแนะนำคำสอนจากผู้ที่ท่านมีความรู้ส
สังเกตได้ว่าหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเป็นผู้ที่มีเจโตปริยานสามารถรู้จิตใจของบุคคลอื่นได้เราจะคิดไปที่ไหนท่านก็ทักให้เอาสติกำหนดใจว่ามันติดอยู่ในอารมณ์อะไรถ้าติดอยู่ในอารมณ์ชั่วให้พยายามละถ้าอยู่ในอารมณ์ดีให้ตั้งสติกำหนดเข้ามาไว้ที่หัวใจของตนแล้วทำใจของตนให้แน่วแน่อยู่ในคำว่าพุทโธหลวงปู่ก็ได้สื่อนี้เป็นปฏิปทามาตั้งแต่หลังจนกระทั่งบัดนี้ดังนั้นจึงขอเล่าประวัติย่อของหลวงตาบัวกับหลวงปู่ผู้ที่ไม่อยู่ใกล้ชิดได้รู้ว่าหลวงตาสององค์นี้สมัยถูกกันนักเพราะเป็นรถพระรู้จักกันตั้งแต่อยู่เชียงใหม่ตั้งแต่นั้นมาท่านมาอยู่บ้านตาดหลวงปู่ก็มาอยู่วัดโพธิสมพรพ.ศ. 2497การไปมาหาสู่กันก็บ่อยนักถ้าเวลาไหนจิตใจไม่ค่อยสบายก็มาหาหลวงตามาบัวเพื่อแนะนำแก้ไขสิ่งที่มันไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นในจิตใจนั้นดังนั้นบัดนี้ได้หมดเพื่อนสหธรรมิกที่เป็นผู้นับถือเคารพซึ่งกันและกันไปในวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแห่งการที่จะพระราชทานเพลิงสรีระร่างของหลวงตาคือท่านไปอย่างสงบไม่มีกระทบกระทั่งไม่มีอะไรเป็นอะไรในวันที่ท่านจะบวชนั้นหลวงปู่ได้มาเยี่ยมท่านตั้งแต่วันที่28-29ก็รู้สึกว่ารู้สึกกันในใจว่าคงจะไปไม่ไหวเพราะพูดไม่ได้มีเสียหายใจอยู่ตรงนั้นดังนั้นเมื่อถึงวันที่30ท่านก็เลยละสังขารของท่านไปแล้วดังนั้นจึงเล่าย่อๆพอให้เป็นปฏิปทาของท่านทั้งหลายที่อยู่ในที่นี้เพื่อนำไปประพฤติปฏิบัติขัดเกลาจิตใจของท่านให้ผ่องใสตลอดไปในที่สุดแห่งการแสดงพระสมณเทศนาจึงขออำนาจคนประสีรัตนใจจงได้ปกปักรักษาท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจปราศรัสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นตามความมุ่งมาตรปราศรัให้ปราศจากโลกาภยาธิให้มีอายุมากขวัญยืนได้เป็นผู้อุปสมบำรุงพระพุทธศาสนาให้วัตราสาวรสืบไปประกอบด้วยพรใจทั้งสี่ประการมีอายุวรรณะสุขภะตลอดกาลนานเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุในลำดับจากนี้ไปท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีท่านรองสาโรจน์แสงอรุณจะได้ถวายเครื่องไทยธรรมบูชากันเทศแด่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณหลวงปู่พระบรมยานโมลีหลวงปู่จันทร์ศรีจันทธิโปครับครับหลังจากนั้นนะครับในวันนี้นะครับพระเดชพระคุณหลวงปู่พระบรมยานโมลีหลวงปู่จันทร์ศรีจันทธิโปนะครับอย่างได้เมตตาที่จะได้มอบทองคำเข้าคลังหลวงด้วยนะครับโดยกราบนิมนต์หลวงพ่ออินทวายสันตุสโกเป็นผู้รับมอบจากหลวงปู่กับในโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าการจังหวัดอุดรธานีท่านรองสาโรจน์แสงอรุณนะครับถวายเครื่องไทยธรรมบูชากันเทศแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่ครับ
ันนี้ไปนะครับพระเดชพระคุณหลวงปู่นะครับจะได้มอบทองคำเข้าคลังหลวงนะครับโดยขอกราบนิมนต์หลวงพ่ออินทวายสันตุสโกนะครับรับมอบจากพระเดชพระคุณหลวงปู่ครับประมาณ4บาทแล้วก็มอบให้ศาสตราจารย์อินเป็นผู้รับเอาไปรวมกับหมู่ใหญ่น้องปู่มีบุญน้อยก็ทำน้อยไปตามนี้สาธุข่าวต่อไปเชิญญาติโยมนะครับเตรียมรับพรนะครับจากพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมนุญญาณโมลีครับยะถาวะริวาหาปุราปริปุเรนติสักลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปะเตเอเจตังปัจจิตังสุมังคิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยัสสะมนิโชติระโสยัสสะสัพพิสิโยวิวัชันโตสัพพโลกวินัสสโตมาเตปวัตตันตะระโยสุขีสีกายโกภวะอภิวาสนาสีลิสนิจังอุสาปจายโนจัตตารโอสัมมาวสันติอายุวโนสุขังภะลังสาธุครับก็เป็นความเมตตานะครับของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระอุรณยายโมลีหลวงปู่จันทร์ศรีจันทธีโปที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค9และเจ้าอาวาสวัดโพธิสมพรพระอารามหลวงนะครับพระเดชพระคุณหลวงปู่นะครับก็ได้แสดงพระธรรมเทศนานะครับได้เล่าถึงความสนิทสนมนะครับระหว่างหลวงปู่พระดวงญาณบุรีกับหลวงตาพระมหาบัวยานันสัมปันโนนะครับก็ถือว่าเป็นสหมิกธรรมนะครับกันมาโดยตลอดนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเรานะครับปีอายุถือว่าเป็นปีที่100นะครับแต่พระเดชพระคุณหลวงปู่ก็ยังมีสุขภาพแข็งแรงนะครับเป็นร่มโพร่มไทรของศิษยานุศิษย์นะครับคณะศรัทธาญาติโยมมาโดยตลอดครับนะครับตั้งแต่เวลา 13 นาฬิกาโดยประมาณจนถึง 13 นาฬิกา 30 นาทีพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านเจ้าคุณพระอุดมญาณโมลีรองสมเด็จพระราชาคณะเจ้าวาดวัดโพธิสมพรพระรามหลวงได้เมตตาแสดงพระธรรมเทศนาอายุของพระเดชพระคุณหลวงปู่บอกว่าได้99ปีกับ5เดือนก็จะครบ100ปีในปีนี้นะครับเป็นกำไรเป็นบุญเป็นวาสนาของท่านพุทธบริษัทที่ได้มีโอกาสสดับตับฟังพระธรรมเทศนาจากพระมหาเถระ
ผู้มีข้อวัดปฏิบัติที่งดงามขณะนี้ท่านที่ได้ร่วมบุญกับพินัยกรรมของหลวงตานะครับได้ถวายทองคำให้ทุกท่านได้อโมทนาบุญกับท่านที่ได้ถวายทองคำอยู่ในขณะนี้นะครับเส้นทางที่จะเสด็จเส้นทางเสด็จนะครับทางผู้ที่ดูแลก็ขอความร่วมมือกับพี่น้องสาธุชนทุกท่านนะครับได้เปิดเส้นทางฮัลโหลเส้นทางเสด็จนะครับขอเสียงสักหน่อยนะถวายทองคำแท่งบริสุทธิ์น้ำหนัก100บาท1กิโล75กรัมแด่ท่านอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดผู้ถวายสมถวินอามาตยกุลสมฤดีอามาตยกุลบ้านที่อยู่ที่กรุงเทพนะเลขที่94สุขุมวิท63เอกมัยแขวงพระโขนงเหนือเขตวัฒนากทม.ขอหลวงพ่อรับในนามของคณะสงฆ์ในนามคณะของหลวงปู่ของหลวงตา เรียบร้อยแล้วขอให้ผู้ถวายและผู้ที่เกี่ยวข้องได้กุศลมากๆด้วยกันทุกๆท่านด้วยเทอญเอาไปลงตู้เซฟเลยนะมาเอาไปลงทางโน้นเจ๋งไปลงทางโน้นปลอดภัยกว่าโศกพูดได้อีกนะทีนี้นะเอาเลยเหรอครับขอประชาสัมพันธ์ไปยังญาติโยมพ่อแม่พี่น้องนะครับที่อยู่เส้นทางตรงนะครับจากสะพานปล่อยปลาหรือสามแยกสุขสมบูรณ์ถึงประตูศาลาด้านในนะครับขอความอนุเคราะห์นะครับขอความอนุเคราะห์จากญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับ
ตอนนี้ขบวนของผู้แทนพระองค์นะครับของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชกำลังเดินทางมายังไงก็ขอความกรุณาพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเปิดเส้นทางให้ด้วยนะครับขอความกรุณาเปิดเส้นทางให้ขบวนผ่านด้วยนะครับขอบพระคุณครับครับขบวนแรกที่จะเข้ามานะครับเนื่องจากว่าในงานพระราชทานเพลิงสรีระสังขารพระเดชพระคุณพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวนั้นได้รับพระเมตตาจากเจ้าคุณสมเด็จพระสังฆราชด้วยในเวลา14นาฬิกาบ่าย2ขบวนของท่านเจ้าคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชท่านพระครูสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดสัมพันธวงศ์สารามและพระเดชพระคุณพระเทพสารเวทีผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชจะเดินทางเข้ามาสู่สถานที่ประกอบพิธีเมื่อมาถึงตามเวลาที่กำหนด15นาฬิกาบ่าย3พุทธบริษัททุกท่านก็ร่วมอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชที่ได้โปรดประทานผ้าไตรจำนวน5ไตรมาทอดบนเมนเพื่ออุทิศส่วนกุศลถวายพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวในเวลาบ่าย3 15นาฬิกาซึ่งในงานนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่เป็นบุญบารมีของพุทธบริษัททั้งภิกษุสามเณรตลอดถึงท่านอุบาสกบาสิกาทุกท่านได้มีโอกาสเสริมบุญสร้างบารมีได้มาในงานของหลวงตาได้กราบได้ไหว้พระมหาเถระองค์สำคัญสำคัญในสังฆมณฑลนอกจากนั้นก็จะได้รับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งได้ทรงพระเมตตาเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชทานเพลิงศพพระธรรมสุทธิมงคลในเวลา17นาฬิกาหลายท่านเดินทางมาไกลๆมาด้วยหัวใจที่ศรัทธาในข้อวัดปฏิบัติของหลวงตามหาบัวหรือท่านเจ้าคุณพระธรรมวิสุทธิมงคลในราชทินนามว่าพระธรรมวิสุทธิมงคลนั้นที่เป็นศิษยานุศิษย์ก็พอจะคุ้นแต่หลายท่านไม่ค่อยคุ้นว่าเป็นราชทินนามของรูปไหนเป็นราชทินนามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โปรดพระราชทานถวายเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดมีผู้ร่วมบุญถวายทองคำผ่านทางท่านอาจารย์พระอาจารย์อินถวายสันตุสโกเป็นผู้รับสายบุญตรงนี้ครับใครเป็นไวยาวัจกรก็พระธรรมมงคลญาณและคณะศิษย์ได้บริจาคในงานของท่านหลวงตาจำนวน 459,185 บาทที่ได้ฟังจบลงจากครูนี้พระธรรมมงคลญาณและคณะศิษย์
ทัพพระธรรมมงคลยานก็คือหลวงปู่วิริยังของพวกเราวัดธรรมมงคลที่เป็นสหธรรมิกสมัยองค์หลวงตาเป็นพระน้อยพระหนุ่มวันนี้หลวงปู่ได้มาในร่วมงานกับพวกคณะลูกหลานถือว่าเป็นเกียรติและเป็นพระคุณอย่างยิ่งสำหรับคณะศิษย์ญาณุศิษย์ทั้งหลายแล้วก็ท่านได้นำจตุปัจจัยมาร่วมถวายเพื่อเข้าคลังหลวงในโครงการขององค์หลวงตาด้วยไม่ใช่น้อยทองคำ3สลึงเงินสด 447,185 บาทเงินแคนาดาอีก 3,000 บาทรวมเป็นเงิน 451,085 บาทขอให้คณะสัตยาญาติโยมทุกหมู่เราอนุโมทนาอีกรอบหนึ่งสาธุหลวงพ่อน้อยปัญญาวุโธวัดป่านานาชาติรัฐเวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกาและคณะศิษยานุศิษย์ร่วมถวายทองคำน้ำหนัก10บาทบูชาพระคุณองค์หลวงตาอีกอันนี้ก็พวกเราอนุโมทนาสาธุสาธุคณะกรรมการนำทองนำปัจจุปัจจัยหรือทองนำไปเข้าตู้เซฟต่อไปเพื่อคณะกรรมการจะได้เปิดตู้เซฟแล้วก็ทางธนาคารจะได้นับยอดแล้วก็เข้าคลังต่อไปเมื่อเช้าก็กระผมได้รับยอดแจ้งจากคณะกรรมการทั้งหมด300เท่าไหร่330ล้านบาทวันนี้ก็คงจะเพิ่มเติมเขาอีกเงินทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์ที่องค์หลวงตาสั่งไว้ท่านบอกว่าเมื่อเราตายตามพินัยกรรมของท่านท่านสั่งเป็นพินัยกรรมเลยเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรให้เมื่อเราจากไปเงินทุกบาททุกสตางค์ที่พี่น้องประชาชนมาทำบุญในงานศพของเราให้รวบรวมแล้วก็ซื้อทองคำเข้าคลังหลวงทั้งหมดส่วนตัวของเราหรือศีระของเรานั้นเอาฟืนเผาอย่าไปทำอะไรให้หรูหราอันนี้คือคำสั่งขององค์หลวงตาเพราะนั้นเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เข้าตู้เซฟทั้งหมดคณะศิษยานุศิษย์ก็ได้ร่วมกันเก็บเอาเข้าคลังหลวงทั้งหมดและเงินค่าใช้จ่ายทำยังไงเงินค่าใช้จ่ายคณะศิษยานุศิษย์ที่เป็นฝ่ายพระสงฆ์ก็ได้ไประชุมหารือกันว่ากองทัพต้องไปด้วยท้องเพราะนั้นคณะศิษย์เลยลงขันกันคณะศิษย์เป็นฝ่ายพระสงฆ์ลงขันกันเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาขอแจ้งข่าวให้พี่น้องประชาชนและพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์ทุกโรคที่มาร่วมงานไม่เอาเงินกองนี้เราจะเอาเงินที่ไหนอันนี้คือเงินลงขันของพระสงฆ์ที่เป็นศิษยานุศิษย์ที่เป็นเจ้าอาวาสต่างๆได้รวมกันจากนั้นก็ได้เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในวัดหรือว่าเกิดขึ้นในงานขององค์หลวงตาขอจึงขอกราบและแจ้งข่าวพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายและคณะสงฆ์และตลอดพี่น้องประชาชนทุกๆ ท่านได้รับทราบตามนี้ครับผมมัน
พิธีกรเมื่อกี้ไปไหนเมื่อกี้ผมพูดเลยทำไมตรงนี้เขาได้หมดได้ได้พูดใช่ไหมตรงนี้ไปตรงนี้เสียจะลำบากแล้วครับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมมงคลญาณวัดบวรมงคลได้มีเมตตามาร่วมงานพระราชทานเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่พระธรรมวิสุทธิมงคลวัดธรรมมงคลนะครับชื่อกำหนดง่ายเราจะเรียนนามของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมมงคลญาณตามเวลาที่กำหนดนั้นในเวลาต่อจากเทศก็จะเป็นการบังสุกุลพระสงฆ์ที่ได้กราบรัตนามาในงานดังกล่าวก็ได้เมตตานั่งประจำที่ที่มีลายนามของท่านปรากฏอยู่มีพระมหาเถระจากทั่วประเทศได้เดินทางมาร่วมในงานและจะได้พิจารณาภาพบังสุกุลขณะนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วก็ขอนิมนต์พระเถรานุเถระได้บังสุกุลณที่ประจำอาสนะณบัดนี้ครับผมนิมนต์นิมนต์บางสกุลนะบนบางสกุลอธิการนะอธิการสวดสวดสมริกาใช่ไหมสวดสวดอันบางสกุลนะครับอธิการอันนิมนต์พร้อมหนึ่งเด้ออนิจจาวัตสังขาราอุปาทวายะธัมมิโนอุปจิตตวานิรุจฉันติเตสังโฆปัสสโมสุขโขสัพเพสัตตามรันติจามะลิงสุจามะริสเลตะเทวะหังคะริสามินัตถิเมเอสสังไสโยนิมนต์ให้พรครับยะถาวะริวะหาปุลาปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิสตุสัพเพุเลนตุสังกัปปาจันโทปนัลโสยะธามณิโชติระโสยะธาสัพเพติโยเววาจันตุสัพพะโลโกเวนัสตุมาเตภวัตวันตลายยุสุเกเตคายยุโคภวัสเพติโยเววาจันตุสัพโลโกเวนัสตุวัตตวันตัลลาโยสุเกเทคายุโค
ภาวะสัพเพติโยเววาจันตุสัพพะโลโคเวนัสตุมาตัณตลายโยสุเกเทคะโยโคภาวะอภิวาสนาสิเรสเนจังวัฏฐะปัจจายโนจัตตาโลธัมมาวัฏฐะติอายุวันโนสุขังภาลังอะดาสิเมอากาสิเมยาติเมตตาจะฆ่าจะเมเปตานังดักกินังดัจจาบุพเพจักธรรมรุสลังวะหิอุนังวะโสกาวะยาวัญญาปฏิเทวนานะตังเปตานามัฏฐายาเอวังติทันติยาจโยอายัญจะโคทักขินาทินาสังกัมมิสุปฏิติตาเดคารตังหิทายัสสะทานาโสอุปกัปปะติโสยาติธัมโมจะอายังติทัสสิโตเปตานาปูชาจะกะตาอุลาลาภาลัญจาภิกขุนัมมนุปปนินังตุมเหหิปุญญังปะสุตังอนัปปกันติภวัตตุสัพพมังคาลังลักขันตุสัพพเดวตาสัพพังพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทธิปวันตุเตภวัตตุสัพพมังคาลังลักขันตุสัพพเดวตาสัพพะธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทธิปวันตุเตภาวัตตุสัพพมังคาลังลักขันตุสัพพเดวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตขอโอกาสนะครับขอประชาสัมพันธ์ไปยังพันตรีนิยมเนาะขอให้นำกำลังทหารจำนวน20นายไปที่กองอำนวยการถวายความปลอดภัยด่วนนะครับพันตรีนิยมนะครับขอให้นำกำลังทหารจำนวน20นายไปที่กองอำนวยการถวายความปลอดภัยด่วนนะครับขอเชิญลูกศิษย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้มารับเครื่องทายธรรมตอนนี้ได้เลยครับครับขั้นตอนต่อจากนี้ไปรอรับผ้าไตรประธานของเจ้าคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกซึ่งขบวนจะออกเดินทางจากห้องรับรองนะครับในเวลา 14:00 นเดินทางมาสู่สถานที่ประกอบพิธีตามกำหนดเวลานั้น 15:00 นบ่าย 3:00 นก็จะได้ประกอบพิธีทอดผ้าไตรประธานจากท่านพระครูสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกน่าจะเดินทางมาถึงเวลา 14:30 นขณะนี้ภายในบริเวณสถานที่ประกอบพิธีพระเถรานุเถระทั่วสังฆมณฑลได้มีเมตตามาร่วมงานพระสงฆ์ที่ได้พิจารณาผ้าบังสุกุลไปมีจำนวนเป็นหมื่นจำนวนมากนะครับสาธุชนทุกท่าน
ที่มาร่วมงานอาจจะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานอย่างนี้ขอโอกาสนะครับพันตรีนิยมนะครับขอให้นำกำลังทหารจำนวน20นายไปที่กองอำนวยการถวายความปลอดภัยด่วนนะครับเพราะว่าจะต้องไปแต่งตัวโบราณนะครับพันตรีนิยมนะครับขอให้นำกำลังทหารจำนวน20นายไปที่กองอำนวยการถวายความปลอดภัยด่วนนะครับถวายรายนามพระสงฆ์สมณศักดิ์ที่จะได้พิจารณาผ้าไตรประทานจากท่านครูสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในเวลา 15:00 นโดยประมาณนะครับ5รูปประกอบด้วย1พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมมงคลรายานวัดธรรมมงคลกรุงเทพมหานคร2พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชญาณวิสุทธิโสพลวัดศรีอภัยวันจังหวัดเลย3พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวิมลญาณเถรวัดสุวรรณจินดารามจังหวัดปทุมธานี4ท่านพระอาจารย์อุทัยสิริทโรวัดเขาใหญ่เจริญธรรมจังหวัดนครราชสีมาและ5ท่านพระอาจารย์อินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีก็ขอถวายรายนามเพื่อโปรดทราบไว้ก่อนนะครับ5รูปเมื่อถึงเวลาประกอบพิธีทอดผ้าไตรประทานจากท่านครูสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกซึ่งได้โปรดมอบถวายพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพสารเวทีผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเป็นผู้อัญเชิญผ้าไตรมาประกอบพิธีทอดบนเมนและพุทธบริษัททุกท่านก็จะได้ถวายการต้อนรับสมเด็จพระราชาคณะถึง3รูปรูปที่1ท่านเจ้าคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดสัมพันธวงศ์สารามรูปที่2พระเดชพระคุณท่านเจ้าพระคุณสมเด็จท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์วราชบพิตรสถิตวัดบวรนิเวศวิหารนะครับและรูปที่3ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหามุนีวงศ์วราชบพิตรสถิตมหาสีมารามซึ่งได้ทราบว่าท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหามุนีวงศ์นั้นได้เมตตาเดินทางมาถึงวัดป่าบ้านตาดตั้งแต่เมื่อคืนขณะนี้ก็พักอิริยาบถอยู่ภายในวัดป่าบ้านตาดเจ้าคุณสมเด็จอีก2รูปท่านจะเดินทางจากสนามบินอุดรธานีมาที่วัดป่าบ้านตาดพร้อมกับพระเทพสารเวทีผู้แทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราชแล้วก็จะประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในการที่เจ้าคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้โปรดประทานผ้าไตรทอดบนเมนโดยท่านเจ้าคุณพระเทพสารเวทีจะเป็นผู้ทอดและพระมหาเถระจำนวน5รูปที่ได้ถวายรายนามไปแล้วได้พิจารณาผ้าไตรประทานดังกล่าวท่านที่อยู่ที่เส้นทางเสด็จนะก็เป็นห่วงอยู่เส้นทางเสด็จนั้นก็ขอความร่วมมือทุกท่านดูทหารคอยดูแลกำกับเส้นทางอยู่ก็ขอความร่วมมือทุกท่านได้ให้ความสะดวกนะครับเส้นทางเสด็จทางเจ้าหน้าที่จะได้เคลียร์ให้เกิดความเรียบร้อยนอกจากที่จะเตรียมที่จะรับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแล้วในอันดับแรกก็จะได้รับไฟรับผ้าไตรประทานรับผ้าไตรประทานจากท่านครูสมเด็จพระสังฆราชพร้อมกับจะได้ถวายความสะดวกแด่สมเด็จพระราชาคณะถึง3รูปนะครับรูปแรกสมเด็จพระมหาวีระวงศ์นั้นก็ถือว่าเป็นพระมหาเถระที่มีอายุพรรษาการสูงขึ้นเลข9มาแล้วเหมือนกันแล้วก็เป็นสมเด็จพระราชาคณะที่ดำรงตำแหน่งของหลวงปู่วัดโพธิสมพรเป็นรูปแรกจากพระธรรมบัณฑิต
ขึ้นเป็นพระอุดมยานมูรีแล้วก็ขึ้นเป็นสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดสัมพันธวงศารามวัดโพธิสมพรก็ขึ้นเป็นพระธรรมบัณฑิตตามหลวงพ่อเจ้าคุณสมเด็จวัดสัมพันธวงศ์แล้วพอเจ้าคุณสมเด็จวัดสัมพันธวงศ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะวัดโพธิสมพรก็จากพระธรรมบัณฑิตขึ้นเป็นพระอุดมยานมูรีราชทินนามนี้ไม่มีคำว่าพรหมนำหน้าหลายท่านไม่เข้าใจว่าเอาเป็นชั้นธรรมอยู่ดีๆแล้วทำจากธรรมบัณฑิตแล้วเป็นพระอุดมยานมูรีราชทินนามนี้ปรากฏอยู่ในชั้นเจ้าคณะรองเรียกว่ารองสมเด็จพระราชาคณะมีอยู่สองสามตำแหน่งที่ไม่ขึ้นต้นด้วยคำว่าพรหมเช่นพระวิสุทธิวงศาจารย์วัดปากน้ำภาษีเจริญนะครับก็ครับขออนุญาตครับทหารบกทุกนายนะครับขอให้ไปรวมตัวกันที่กองในการถวายความปลอดภัยนะครับทหารบกทุกนายนะครับขอให้ไปรวมตัวกันที่กองอำนวยการถวายความปลอดภัยครับคำเมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าหลวงปู่วัดโพธิสมพรท่านก็บารมีแก่กล้าสูงเป็นเจ้าคุณต่างจังหวัดถึงชั้นรองสมเด็จพระราชาคณะท่านเลื่อนอีกหนึ่งขั้นก็คือเป็นสมเด็จพระราชาคณะพระอุดมยานโมลีท่านบอกว่าอายุ99ปี5เดือนได้จะครบ100ปีเราเคยมีสมเด็จพระราชาคณะ102ปีในนามท่านเจ้าคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์วัดสุวรรณารามแต่ท่านก็ละสังขารไปแล้วประมาณ2ปีแล้ว102ปีพระมหาเถระนั้นท่านมีสุขภาพจิตที่ดีทำให้สุขภาพกายดีไปด้วยนะครับอายุสูงเจ้าคุณสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันจะครบ98พรรษาเต็มในวันที่3ตุลาคม2554ที่จะถึงนี้นะครับ98พรรษาเตรียมความพร้อมอยู่ในขณะนี้ก็นอกจากจะถวายรายนามพระสงฆ์5รูปที่จะได้พิจารณาผ้าไตรบังสุกุลประธานจากท่านครูสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกแล้วนะครับนอกจากนั้นตามตัวเป็นเกลียวอยู่ด้วยความขยันหมั่นเพียรและความฉลาดรอบคอบในการงานทุกแขนงไม่นิ่งนอนใจคนประเภทนี้แม้จะไม่ได้เป็นเศรษฐีก็เรียกว่าเป็นคนสำคัญคนหนึ่งควรจะเป็นตัวอย่างของประเทศชาติบ้านเมืองตลอดประชาชนทั่วไปได้เป็นอย่างดีนักบวชเราในคนประเภทที่หนึ่งบวชมาพอเป็นชื่อเป็นนามกับเขาบวชพอเป็นพิธีบวชไม่ได้มุ่งต่อเหตุต่อผลอัตธรรมไม่ได้มุ่งต่อคุณงามความดีบวชเพียงเลี้ยงชีพอยู่เป็นสุขเพราะไม่ต้องขวนขวายเหมือนอย่างคฤหัสถ์บวชมาแล้วความขี้เกียจขี้คร้านก็มากการทะเลาะเบาะแว้งกับหมู่เพื่อนก็ลือนามแทนที่จะเป็นบุญกุศลเพราะการบวชตามที่เข้าใจกันแต่กลายเป็นบาปหาบทุกข์ใส่ตัวเองและผู้เกี่ยวข้องก็มีมากนักบวชประเภทที่สองเป็นผู้มุ่งต่อเหตุผลถ้าพอจะพ้นทุกข์ไปได้ก็ขอให้พ้นไปว่าบุญมีก็ขอให้ได้บุญว่าบาปมีก็ขอให้รู้เรื่องของบาปและบุญจริงๆเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรและมีความฉลาดพอประมาณการประพฤติปฏิบัติพระธรรมวินัยก็ดีไม่เป็นที่รังเกียจแก่หมู่เพื่อนด้วยกัน
มีความสนใจในการศึกษาเรียนและด้านปฏิบัติในไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาด้วยความเพียรเป็นผู้บอกนอนสอนง่ายและเชื่อถือในหลักพระธรรมวินัยประกอบกิจการงานด้วยความสนใจและหลักเหตุผลนักบวชประเภทที่3บวชด้วยอำนาจความเชื่อความนุ่มใสจริงๆแม้เบื้องต้นจะยังไม่ได้รับการศึกษาเรียนจากครูอาจารย์พอสมควรก็ตามแต่พอบวชเข้ามาแล้วได้รับการศึกษาอบรมได้ยินได้ฟังจากครูอาจารย์หรือจากตำรับตำราที่ท่านว่าไว้อย่างไรพออ่านดูตามตำราที่แสดงไว้ด้วยเหตุผลต่างๆเกี่ยวกับการงานดีชั่วคนดีคนชั่วผู้ทำตัวอย่างไรจึงเป็นไปในทางชั่วผู้บำเพ็ญตัวอย่างไรจึงเป็นไปในทางดีเพียงเท่านั้นก็รีบยึดมาเป็นคติสอนใจของตนทันทียิ่งได้ศึกษาจากอาจารย์ท่านสั่งสอนก็ยิ่งเกิดความเชื่อความสงสัยอย่างแรงกล้าขึ้นภายในใจมีความปรารถนาอย่างเต็มที่ที่จะทำตนให้พ้นจากทุกข์โดยถ่ายเดียวยืนเดินนั่งนอนมีความปรารถนาอย่างนั้นไม่ลดละในอิริยาบถทั้ง4มีความมั่นใจทำตนให้พ้นเสมอไปผู้นี้แหละเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรมากทำอะไรก็ทำด้วยความเต็มอกเต็มใจทำด้วยมุ่งเหตุมุ่งผลมุ่งอัดมุ่งทำจริงๆคนประเภทที่3นี้เป็นประเภทที่ไม่นิ่งนอนใจการรักษาศีลก็เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์จริงๆและรักษาด้วยความระมัดระวังการทำใจของตนให้เป็นไปเพื่อความสงบพอดีการจะทำปัญญาให้เกิดก็ดีไม่มีความนอนใจทั้งสติทั้งปัญญาที่เป็นภาคพื้นเดิมที่มีอยู่ตามนิสัยของปุถุชนตั้งใจพยายามอบรมสติอบรมปัญญาที่เป็นภาคพื้นนี้ให้มีความสามารถขึ้นเป็นลำดับจนกลายเป็นสติที่รู้ทันและกลายเป็นปัญญาที่เฉลียวฉลาดรอบรู้ต่อความเคลื่อนไหวของตนจนกลายเป็นมหาสติมหาปัญญาขึ้นมาได้นี่ทางโลกก็มีคน3ประเภททางธรรมคือนักบวชก็มีคน3ประเภทด้วยกันเราจะเลือกเอาคนประเภทใดในคน3จำพวกนั้นเมื่อสรุปลงแล้วได้แก่ตัวของเราแต่ละท่านและท่านเพราะเราจะทำตัวเราให้เป็นคนประเภทหนึ่งก็ได้ให้เป็นคนประเภทที่สองก็ได้หรือจะให้เป็นคนประเภทที่สามก็ได้จะสำเร็จขึ้นในเราคนเดียวเพราะคนสามประเภทนี้เป็นข้อเทียบเคียงเมื่อย่นเข้ามาสู่ตัวของเราแล้วเราคนเดียวสามารถเป็นไปได้ทั้งสามชนิดชนิดที่ทำตัวให้เลวให้เลวสามมีแต่ความเกียจคร้านไม่สนใจใคร่ต่อการปฏิบัติธรรมทำตัวให้หมดราคาก็ได้จะทำตัวให้เป็นคนชนิดที่สองก็ได้หรือชนิดที่สามก็ได้แล้วแต่ความชอบใจและต้องการจะแปลความคิดความเห็นของเราด้วยกายวาจาใจถ้าเราต้องการให้เป็นคนชนิดใดก็แปลกายวาจาใจของตนให้เข้ารูปกับคนชนิดนั้นๆเรื่องคนชนิดนั้นก็จะกลายเป็นเราขึ้นมาเพราะคนชนิดไหนๆก็ไม่เหนือจากเราจะแปลความประพฤติไปตามได้ทั้ง3ประเภทจากเราคนเดียวถ้าจะเป็นคนประเภทที่3อย่างไรก็จะทำตัวให้พ้นจากทุกข์ในวันนี้วันหน้าหรือชาตินี้เท่านั้นแล้วจงเป็นผู้ไม่ประมาทในอิริยาบถทั้งหลายโดยมีสติอยู่กับความเพียรและความเคลื่อนไหวของตนและมีปัญญารอบคอบกับเครื่องของตนเสมอไปอย่าปล่อยให้ความเคลื่อนไหวของกายวาจาใจเคลื่อนคลาดออกไปสู่ทางผิดพยายามฝึกฝนอบรมสติปัญญาให้สัมพันธ์กับอาการเคลื่อนไหวของตนเสมอไปทั้งนี้ไม่เป็นการรักษายากเหมือนรักษาสมบัติภายนอกสมบัติภายในติดอยู่กับตัวซึ่งพอรักษาได้เราเป็นนักบวชมีหน้าที่อันเดียวนั่งอยู่ก็ให้ทำความรู้ว่านั่งคิดเรื่องอะไรก็ให้รู้ว่าคิดคำว่าเรื่องอย่าพึงเข้าใจว่าจะมาจากที่ไหนนอกจากจะออกจากใจของเราในเวลาเผลอ
แล้วเป็นเรื่องติดต่อลุกลามไปเท่านั้นให้เกิดความเสียหายแก่ตนเองนับแต่ส่วนเล็กน้อยจนถึงส่วนใหญ่ทั้งนี้ไปจากเรื่องของเราที่ไม่ระวังสังรวมตนทั้งนั้นไม่ได้นอกไปจากเรื่องไม่สังรวมนี้เลยถ้าเรามุ่งพ้นจากทุกข์ในชาตินี้จงเห็นภายในความผิดและความประมาทความพลั้งเผลอสติว่าเป็นข้าศึกต่อตนเองถ้าเรายังเห็นกระแสของใจที่หมุนไปตามเรื่องอันจะก่อให้เกิดตัณหาอาสวะที่เรียกว่าสมุทัยแดนเกิดแห่งทุกข์ว่าเป็นของดีด้วยแล้วอย่างไรก็ต้องจมเอาตัวไปไม่รอดจงรีบปลดเปลื้องสิ่งเหล่านั้นทันทีอย่าปล่อยให้นอนหมักหมมอยู่ในหัวใจของเรามีผู้เห็นภัยต้องเห็นการสังสมกิเลสขึ้นในตนว่าเป็นตัวภัยข้อวัดปฏิบัติทุกอย่างเป็นเหมือนรั้วบ้านและกระดานฝาเรือนซึ่งเป็นเครื่องรักษาภัยให้เราเป็นชั้นๆการทำกิจวัตรที่เรียกว่าเป็นความเพียรต้องมีสติประจำอยู่กับกิจวัตรนั้นๆอย่าให้เผลอเลยบำรุงสติบำรุงปัญญาให้รอบคอบต่อตนเองเสมออย่าปล่อยไปตามกระแสของความผลักดันซึ่งเคยเป็นนิสัยของใจเรื่องจิตแล้วอย่างไรจะเหนือจากความพยายามและการบังคับของเราไปไม่ได้ขอให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้มีสติอย่าเอาสติไปคาดไว้ข้างหน้าคาดไว้ข้างหลังซึ่งเป็นอารมณ์อดีตอนาคตให้สติมีความรู้สึกอยู่กับความเคลื่อนไหวของตนตลอดเวลาจะข้ามพ้นจากกองทุกข์ไปได้แม้จิตยังไม่มีความสงบก็จะเริ่มสงบได้เพราะอำนาจของสติโดยไม่ต้องสงสัยเพราะจิตจะพ้นวิสัยของสติกับปัญญาที่สัมปยุตด้วยความเพียรไปไม่ได้ครูอาจารย์ที่ท่านปรากฏชื่อลือนามในสมัยปัจจุบันนี้ก็มีท่านพระอาจารย์มั่นของเราสำหรับผมเองที่มีความเคารพเลื่อมใสในท่านและในพระคุณของท่านผมยกให้ว่าท่านพระอาจารย์มั่นเป็นอาจารย์เอกในสมัยปัจจุบันตามที่เข้าไปศึกษากับท่านจะเห็นอาการเคลื่อนไหวของท่านผิดแปลกจากพระธรรมวินัยไม่มีเลยปฏิปทาของท่านกลมเกลียวกับพระธรรมวินัยไม่เป็นที่สงสัยของบรรดาท่านที่ไปศึกษาเท่าที่ผมได้เคยผ่านและได้อยู่อาศัยกับท่านมานับว่าตรงกับแนวทางสุปฏิปันโนอุชุญาญะสามีปฏิปันโนไม่แยกทางเดินกันเลยท่านพระอาจารย์มั่นดำเนินเบื้องต้นท่านเคยเล่าให้ฟังถึงการพยายามฝึกหัดสติท่านชอบอยู่องค์เดียวถ้ามีหมู่เพื่อนอยู่ด้วยรู้สึกขัดข้องไม่สะดวกจากการบำเพ็ญสมณธรรมถ้าได้ปลีกตัวออกไปอยู่คนเดียวแล้วปรากฏว่าสติกับปัญญากลมเกลียวกับความเพียรตลอดเวลาขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์คุณยุภาบุญเสถียรวงศ์นะครับคุณอมรรัตน์พิสุทธิสินนะครับคุณยุภาบุญเสถียรวงศ์คุณอมรรัตน์พิสุทธิสินขอให้ไปพบพระอาจารย์น้อยที่บริเวณศาลาด้านในนะครับกองอำนวยการศาลาในนะครับคุณยุภาบุญเสถียรวงศ์คุณอมรรัตน์พิสุทธิสินขอให้ไปพบพระอาจารย์น้อยที่กองอำนวยการศาลาในนะครับครับก็ขอโอกาสนะครับขอเวลานิดหนึ่งนะครับสำหรับญาติโยมพ่อแม่พี่น้องที่นั่งอยู่แนวเส้นทางใส่บาตรนะครับตอนนี้รถขบวนกำลังจะเข้ามาขอเส้นทางให้ด้วยนะครับขอเปิดเส้นทางให้ด้วยก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือนะครับครับขอประชาสัมพันธ์รายชื่อครูบาอาจารย์ขึ้นประชุมเพลิงเวลา 17.30 น.นะครับลำดับที่1 นะครับหลวงปู่บุญมีปริปุณโญวัดป่านาคูณอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีลำดับที่2พระภาวนาสุทธิเนนวัดดอยธรรมเจดีอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครลำดับที่3หลวงปู่บุญเพ็งเขมาพิละโตวัดถ้ำกองเพนอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูลำดับที่4หลวงปู่ลีกุลทโลวัดเกศรศิลคุณธรรมเจดีอำเภอหนองกระซอจังหวัดอุดรธานีลำดับที่5
หลวงพ่อปรีดาฉันทกโลวัดป่าด่านวิเวกอำเภอปากคาดจังหวัดหนองคายลำดับที่6หลวงพ่ออุทัยสิริทโลวัดเขาใหญ่เจริญธรรมยานมัสัมปโนลำดับที่7พระยานวิสิทธิ์หลวงพ่อทองจันทสิรินะครับวัดอโศการามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการลำดับที่8หลวงพ่อประสิทธิ์ปันมากะโลวัดป่าโมใหญ่ใหม่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ลำดับที่9หลวงพ่อจันเรียนคุณวโลวัดถ้ำสหายธรรมจันทร์นิมิตอำเภอหนองกอซอจังหวัดอุดรธานีลำดับที่10หลวงพ่อมหาสมัยสุขสมโยวัดป่าพุทธรังสีนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียลำดับที่11พระครูพุทธิสารทูลสุนทรวัดพระศรีมหาธาตุอำเภอบางเขนกรุงเทพลำดับที่12พระครูอุดมยานโสพลหลวงพ่อหล่อนาทกโลวัดถ้ำพวงอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครลำดับที่13หลวงพ่ออินถวายสันตกโลวัดป่านาคำน้อยอำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีลำดับที่14พระโพยานมุนีหลวงพ่อเมืองวัดมัชฌิมวาสอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ลำดับที่15พระอาจารย์เชอรี่อภิเจโตประเทศแคนาดาวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีลำดับที่16พระครูบริหารสมาธิคุณหลวงพ่อคำสดอรุโนวัดป่าบ้านเพิ่มอำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีลำดับที่17พระอาจารย์คลาดคารุธรรมโมวัดถ้ำบางเตยอำเภอเมืองจังหวัดพังงาลำดับที่18พระอาจารย์บุญทันทิตะศรีโลวัดเขาเจริญธรรมอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ลำดับที่19พระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมวัดป่าหนองไผ่อำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครลำดับที่20พระอาจารย์ณรงค์อาจาโลวัดป่ากกสะทอนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีลำดับที่21พระอาจารย์เยื้อนขันติพะโลวัดเขาสาราอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์ลำดับที่22พระอาจารย์สมขันติโกวัดป่ายานสัมปันโนอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีลำดับที่23พระอาจารย์เติมศักดิ์ยุตธรรมโมวัดป่าดงพระเจ้าอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครลำดับที่25พระครูสุทธธรรมาภรณ์อาจารย์พยุงชวปัญโยวัดป่าภูริทัตทติลาวาสอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครลำดับที่26พระอาจารย์สุชินปริปุณโญวัดป่าธรรมทศิษย์จังหวัดระยองลำดับที่27พระอาจารย์จิรวัตรอัฏฐกลโขวัดป่าชัยชุมพลจังหวัดเพชรบูรณ์ลำดับที่28พระอาจารย์พระครูวิสารศาสนกิจวัดเขาน้อยสามผานจังหวัดจันทบุรีลำดับที่29พระอาจารย์สุดใจทันตมโนวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีลำดับที่30พระประกาศพุทธกิจอมหาวีระอภิวิโลวัดบวรนิเวศวิหารแขวงบางลำพูกรุงเทพลำดับที่31พระครูวิมลปัญญาโสพลอบุญจันทร์กตปัญโยวัดป่ากุดฉิมอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูลำดับที่32พระอาจารย์ดิกศีลตโนวัดป่าสาราน้อยอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยลำดับที่33พระอาจารย์ภูสิทธิ์ขันติทโลวัดป่าหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีก็ขอกราบนิมนต์เวลา 17.30 นนะครับครับรายชื่อพระที่ขึ้นวางไม้จิกในงานพระราชทานเพลิงศพพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวลำดับที่1 นะครับหลวงปู่บุญมีปริปุณโญวัดป่านาคูนอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีลำดับที่2พระภาวนาวิสุทธิยานหลวงปู่แบนนะครับวัดดอยธรรมเจดีอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครลำดับที่3หลวงปู่ลีกุลทโลวัดเกศรศิลธรรมวัดเกศรศิลคุณธรรมเจดีอำเภอหนองกอซอจังหวัดอุดรธานีลำดับที่4หลวงพ่อปรีดาฉันทกโลหรือหลวงพ่อทุยวัดแสงอรุณจังหวัดหนองคายลำดับที่5หลวงปู่อุทัยสิริทโลวัดเขาใหญ่เจริญธรรมยานสัมปันโนอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาลำดับที่6หลวงพ่อจันเรียนคุณวโลวัดถ้ำสหายจันนิมิตอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีลำดับที่7หลวงพ่ออินถวายสันตะสะโกวัดป่านาคำน้อยอำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีลำดับที่8พระสุชาติอภิชาโตวัดยานสังวรารามอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีลำดับที่9พระบุญมีธรรมละโตวัดป่าศรัทธาถวายอำเภอหนองกอซอจังหวัดอุดรธานีลำดับที่10พระจำหลัดจัน
ทัชโชโตวัดเจริญสมณกิจอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตลำดับที่11พระสมเกียรติชิตตมาโลวัดถ้ำตาเลียนอำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานีลำดับที่12พระนิพนธ์อภิสันโนวัดป่าสาลาน้อยอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยลำดับที่13พระวิสิทธิ์สันติกะโลวัดสังโคยานวิสุทธโสพลอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีลำดับที่14พระอาจารย์มานะเทวธรรมโมวัดถ้ำวิมานเกียร์อำเภอท่าคันโทจังหวัดกาฬสินธุ์ลำดับที่15พระสวัสดิ์ปิยธรรมโมวัดป่าคูขาดอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามลำดับที่16พระเฉลิมธรรมทโลวัดป่าภูแปกอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยลำดับที่17พระวันชัยวิจิตโตวัดสังโคยานวิสุทธโสพลอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีลำดับที่18พระสงบมนัสสันโตวัดสันติธรรมารามอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีลำดับที่19พระอาจารย์วุฒิชัยสุตาวุโสโทวัดอโศการามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการลำดับที่20พระครูอรรถกิจนันทคุณพระนพดลนันทโนวัดป่าดอยรับงาอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรลำดับที่21พระประทีปกำมะโลวัดป่าคลองมดแดงอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรลำดับที่22พระพิมพาจาคจิตโตวัดป่าดงคล้ออำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ลำดับที่23พระสงบประภาโสวัดลังสีปาริวันอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ลำดับที่24พระภูสิทธิ์ขันติทโลวัดป่าหลวงตามหาบัวยานสัปปโนอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีลำดับที่25พระพิพัฒน์ธรรมวโรวัดป่าทับไห่อำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีลำดับที่26พระมานะฉันทสาโลวัดป่าสิรินธรอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยลำดับที่27พระสุทธิธรรมสาโลวัดป่าเขาแหลมอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีลำดับที่28พระธีรยุทธธีรยุทธโนวัดป่าคีรพฤกษ์อำเภอศรีสวัสดิ์กาญจนบุรีลำดับที่29พระอาจารย์สมเด็จวัดป่าบ้านสิวอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีลำดับที่30พระสถาพรวัดภูริทัตปฏิปทารามอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีลำดับที่31พระสุนทรทิติโกวัดภูหินร้อยก้อนจังหวัดอุดรธานีลำดับที่32พระสมภพอภิวันโนวัดสาขาเขาใหญ่เจริญธรรมอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีลำดับที่33พระวิทยากิจจวิชโชวัดป่าดอยแสงธรรมยานสัมปันโนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ลำดับที่34พระวีรศักดิ์ติขะควีดรวัดป่านาแคอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีลำดับที่35พระไพลินปัญญาพะโลอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีลำดับที่36พระทวัชชัยสัตตธรรมโมวัดน้ำตกจำปาทองจังหวัดพะเยาลำดับที่37พระมหาตีปิยศรีโลวัดพุทธธรรมฟินแลนด์ประเทศฟินแลนด์ลำดับที่38พระเลืองเดชฉันนาลโยวัดป่าภูเขาวงอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูลำดับที่39พระกองคำเปรมศรีดลวัดเขาหนอกบัวอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีลำดับที่40พระโสภาสัมมโนวัดป่าแสงธรรมอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาลำดับที่41พระอมรติคิโนวัดป่าโคกสมบัติอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ลำดับที่42พระสาธิตชยสาธิโตวัดนพชัยมงคลธรรมอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิลำดับที่43พระปาโมดวัดทรายงามจังหวัดจันทบุรีลำดับที่44พระทวีปกตปัญโยวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีลำดับที่45หลวงพ่อประสบวรจิตโตวัดป่าภูรินทร์จังหวัดอุดรธานีลำดับที่46พระประสบกุศโลวัดป่าดวงสามขาจังหวัดศรีสะเกษลำดับที่47พระอาจารย์นิคมปัญญาทะโลวัดป่าสันติสุขยานสัปปโนจังหวัดกำแพงเพชรลำดับที่48พระอนิรุตอลีโนวัดเสียงธรรมจังหวัดระนองลำดับที่49พระสารวัตรประพัสสัตโลวัดมาบจันทร์จังหวัดระยองลำดับที่50พระมาตินปิยธรรมโมวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีลำดับที่51พระสัมฤทธิ์กิตติสิทธิวัดป่าถ้ำจุนโทอำเภอแม่สอดจังหวัดตากก็ขอกราบนิมนต์ที่บริเวณจุดประชาสัมพันธ์ของอาร์พีมีเดียนะครับขอกราบนิมนต์เวลา17:00 นนะครับสำหรับพระจากวัดบ้านตาดนะครับรอที่พระ
ระตำหนักเวลา 17:00 นนะครับลำดับที่1นะครับพระอาจารย์เชอรี่อภิเจโตลำดับที่2พระสุดใจทันตมโนลำดับที่3พระอาจารย์บำรุงนวพโลลำดับที่4พระอาจารย์บัณฑิตธีรธรรมโมลำดับที่5พระนารากตะกุโขลำดับที่6พระสุลานปพัสโลลำดับที่7พระสุริยันวรคุโนลำดับที่8พระสงัดจิตตธรรมโมลำดับที่9พระสมบูรณ์จิตตยาโนลำดับที่10พระชาตีนิสโกลำดับที่11พระกนกกนโกลำดับที่12พระพรหมกิตติวันโนลำดับที่13พระเสวตจิตตธรรมโมลำดับที่14พระรัฐวีทิตตวโรลำดับที่15พระสอนลงทีตปัญโยลำดับที่16พระสมหมายธานุตโลลำดับที่17พระนฤทธิ์อิติโชโตลำดับที่18พระสมพลยะโสธโลลำดับที่19พระสุทธิชัยจักรวโลลำดับที่20พระบารมีสุทธิจิตโตลำดับที่21พระสมเลิกยานวโรลำดับที่22พระชำนาญอภิชัญโยลำดับที่23พระอัมพลฐานุตโลลำดับที่24พระคณิตโชติธรรมโมลำดับที่25พระวิมานเขมาภิลโตลำดับที่26พระประสบลาภิโกลำดับที่27พระธีรเดชธีรธรรมโมลำดับที่28พระสมชายจิตตกาโลลำดับที่29พระเฉลิมชัยอธิจิตโตลำดับที่30พระฉัตรแก้วยานลังสีลำดับที่31พระสมิงปิยธรรมโมลำดับที่32พระเขมาสาลาธรรมเฉโกลำดับที่33พระผีอดจิตตปัญโยลำดับที่34พระไพโรจน์อัตคุโตลำดับที่35พระพรเทพยานวุฒโธลำดับที่36พระพิทักษ์ลตินัทโธลำดับที่37พระพิสิทธิ์ธีรปัญโยลำดับที่38พระหันยานธรรมโนลำดับที่39พระธงชัยนิรโตลำดับที่40พระปีเตอร์จิตตธรรมโมลำดับที่41พระวีรพลสัจจวโรลำดับที่42พระวีรศักดิ์ถาวรจิตโตลำดับที่43พระเพลินจิตอธิจิตโตลำดับที่44พระมนูกิติวันโนลำดับที่45พระสิทธิโชคสิทธิเตโชลำดับที่46พระอาทิตย์เทพอภิปัญโยลำดับที่47พระสมหมายมหาธรรมโมลำดับที่48พระสุภชัยภูริปัญโยลำดับที่49พระสมชาติทิตตธรรมโมลำดับที่50พระกำพลขันติพะโลลำดับที่51พระพรายัพฉันทศีโลลำดับที่52พระสัมพันธ์ธิระโสพโนลำดับที่53พระมณฑลวรจิตโตลำดับที่54พระวรวุฒิพัทธธรรมโมลำดับที่55พระสารทูลสุชาโตลำดับที่56พระปัญญานิมัมพะโลลำดับที่57พระธนเศษสมังคิโกลำดับที่58พระมนตรีจตะรัตจตสโลลำดับที่59พระพานุมาตรฐานิโยลำดับที่60พระสุชาติทิตตสุโขลำดับที่61พระหลวงโคคมาก็ขอกราบนิมนต์เวลา 17:00 นหน้าเรือนประทับแรมนะครับเอกสารอะไรครับไม่มีแค่นั้นถ้าประชาสัมพันธ์ได้กับประชาสัมพันธ์เลยขอเลยเพราะว่าตอนนี้มันเปิดทางไม่ได้จบแล้วใช่ไหมได้เอาช่วยกันได้ไหมเพราะขบวนต่างๆเอาช่วยเขานิดนึงจนนานไหมครับครับครับก็ขอกราบนมัสการพระเถรานุเถระที่เคารพอย่างสูงทุกรูปครับกราบเรียนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับครับในขณะนี้นะครับก็ใกล้จะถึงเวลานะครับที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระองค์ท่านจะเสด็จแล้วนะครับและก็ในระหว่างนี้ก็จะมีข้าราชการผู้ใหญ่นะครับแล้วก็พระเถระนะครับพระมหาเถระกำลังเข้ามาที่วัดป่าบ้านตาดนะครับสิ่งที่อยากจะขอความร่วมมือนะครับไปยังพี่น้องพุทธศาสนิกชนและก็ศิษยานุศิษย์ในองค์หลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนทุกคนทุกท่านนะครับว่าเส้นทางเสด็จนะครับจากบ้านตาดนะครับมาจนถึงบริเวณพื้นที่วัดป่าบ้านตาดนะครับขอความกรุณานะครับพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่านะครับได้เปิดพื้นที่ตลอดเส้นทางนะครับขณะนี้ทราบว่า
เส้นทางเสด็จนะครับมีพี่น้องประชาชนนะครับเข้าไปจับจองนะครับใช้พื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นการนั่งแล้วก็การเดินนะครับพื้นที่ตรงนั้นนะครับถ้าหากว่าเราไม่เคลียร์ในขณะนี้นะครับก็จะเกิดปัญหาในช่วงที่เวลาที่พระองค์ท่านเสด็จนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็ใครขอความร่วมมือเลยนะครับและในระหว่างนี้เช่นเดียวกันทราบว่าเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่ตำรวจทหารนะครับก็ได้ขอความร่วมมือนะครับกับพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าตลอดเส้นทางนะครับที่อยากจะกราบเรียนอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าวันนี้นะครับพี่น้องพุทธศาสนิกชนตลอดจนศิษยานุศิษย์นะครับจุดมุ่งหมายของพวกเราทุกคนทุกท่านก็คือมาน้อมเพื่อบูชาคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับในวันนี้นะครับแล้วก็เฝ้ารับเสด็จนะครับเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามนะครับที่จะเป็นการเสียสละสิ่งใดก็ตามที่จะเป็นการน้อมบูชาคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับก็ใครขอความร่วมมือนะครับไปยังทุกท่านนะครับตลอดเส้นทางเลยนะครับจากตรงบริเวณพระพราพิธีเป็นต้นไปนะครับจากประตูทางเข้าไปถึงวัดป่าบ้านตาถึงหมู่บ้านบ้านตาดนะครับแล้วก็ตลอดเส้นทางนะครับที่ปัญหาหนักก็คือจากบริเวณหมู่บ้านตาดนะครับมาถึงวัดป่าบ้านตาดนะครับขอความกรุณานิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะร่วมกันน้อมบูชาคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับครับก็ขอประกาศนะครับคุณอัธสิทธิ์นะครับศรีดำรงวัฒนากุลนะครับให้ไปที่ด้านข้างถังเก็บน้ำหลังปารัมพิธีด่วนด้วยนะครับครับก็ใครขอกราบเรียนประชาสัมพันธ์นะครับในระหว่างเตรียมความพร้อมนะครับในการเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะครับที่เสด็จมาในพิธีพระราชทานเพลิงศพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวยรันสัมปันโนในวันนี้นะครับเราเคารพในพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับทุกท่านนะครับก็ขอนำเรียนนะครับว่าในแต่ละพื้นที่นะครับจะมีจุดที่วางไม้เกียกนะครับแล้วก็เป็นแล้วก็มีวีดิทัศน์นะครับของอภิมีเดียนะครับที่ได้จัดสนับสนุนวัดป่าบ้านตาดนะครับในทุกจุดนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนทุกท่านสามารถที่จะได้ร่วมชมการประกอบพิธีพระทานเพลิงสรีระสังขารพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยตลอดนะครับไม่ต้องยื้อแย่งเข้ามาตรงบริเวณเมนนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละจุดนั้นท่านสามารถที่จะหาที่นั่งให้เกิดความเรียบร้อยนะครับสำหรับท่านที่ใช้พื้นที่ตรงบริเวณถนนจากบริเวณเมนเป็นต้นไปนะครับซึ่งเป็นเส้นทางเสด็จนะครับก็ขอนำเรียนนะครับว่าเพื่อเป็นการถวายความเคารพนะครับถวายพระเกียรติแด่พระองค์ท่านนะครับแล้วก็เป็นการน้อมบูชาคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยนะครับขอใครขอนำเรียนว่าขอเรียนได้เปิดเส้นทางนะครับให้เกิดความเรียบร้อยแล้วก็สะดวกในการเสด็จของพระองค์ท่านนะครับขอกราบเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับใครจะมาโกหกกันไม่ได้
ต้องเป็นทุกข์และกังวลเท่าที่ทราบกันอยู่ในขันธ์ของตนของตนและควรจะทราบว่าทั่วโลกต้องเป็นเช่นเดียวกับขันธ์ของเราที่ครองตัวอยู่นี้ฉะนั้นจงอย่าพากันทำความนอนใจในความหมุนเวียนคือความเกิดตายจงเป็นผู้มีความไม่ประมาทเสมอไม่ควรสงสัยในเรื่องความเกิดเพราะเกิดกับตายท่านก็บอกแล้วว่าเป็นกองทุกข์อยู่โดยตรงเราอย่าสงสัยว่าจะเป็นดอกบัวอย่าสงสัยว่าจะเป็นข้าวต้มขนมและอย่าสงสัยว่าจะเป็นอาหารหวานคาวพอจะเป็นเครื่องรับทานให้อิ่มหนำสำราญแท้จริงก็คือยาพิษนั่นเองเป็นสิ่งล่อลวงผู้โง่เขลาทั้งเราและท่านให้มาเกิดและตายทับถมกันอยู่ในโลกกองทุกข์อันนี้แต่ถ้าตายในความเป็นมนุษย์ก็ยังดีเพราะช่องที่จะให้เกิดด้วยอำนาจแห่งกรรมที่ตนทำไว้เพราะความโง่ความหลงนั้นนับจำนวนไม่น้อยจึงไม่มีโอกาสจะทราบว่ากรรมจะพาไปเกิดช่องไหนดังนั้นจงพากันเห็นภายในความเกิดตายทั้งๆต่างๆทั้งไม่แน่นอนด้วยว่าจะไปเกิดตายในกำเนิดอะไรถ้าเป็นมนุษย์ที่เห็นและเป็นอยู่นี้ก็พอทำเรากลัวจะท่านไหลไปเป็นสัตว์ดิเรกชันให้เขาฆ่าเขาตีจนฟกช้ำดำเขียวหมดทั้งร่างนั่นมันสำคัญถ้าเหลือตายก็หายใจอยู่ด้วยความอกสั่นขวัญหายตัวตายก็ตายไปตัวยังมีชีวิตอยู่ก็จิตสั่นใจหายและมีความหวาดบั่นต่อความตายอยู่ตลอดเวลาแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งใส่เข้าโรงงานคือในหม้อและเตาไฟเท่าไหร่ไม่จำเป็นจะต้องอธิบายให้มากไปนั่นเป็นสัตว์ประเภทหนึ่งที่กล่าวประมวลกองทุกมาพอทราบความเป็นไปของสัตว์โลกแล้วเกาะใดบ้างพอจะเย็นถึงจิตใจผู้ครองชีวิตแต่ละขันละขันชื่อว่านักปฏิบัติแล้วต้องคำนึงคำนวณรายได้รายเสียรายดีรายชั่วซึ่งเกิดขึ้นจากขันของตนวันหนึ่งคืนหนึ่งในรอบ24ชั่วโมงที่เราไม่สบายเพราะเป็นการกังวลอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เพราะขันหรือเพราะอะไรมาทำให้เราลำบากกังวลยืนเดินนั่งนอนเพื่อขันรับทานยุฉันเพื่อขันและอาการเคลื่อนไหวทุกอย่างเพื่อขันทั้งนั้นถ้าไม่เพื่อขันต้องแตกเพราะทุกบีบคั้นที่ทำทั้งนี้ก็เพื่อเยียวยากันไปเล็กๆน้อยๆเมื่อทนไม่ไหวก็แตกนี่คือภาระเวปัญจักขันธาขันทั้งห้าเป็นภาระอันหนักแท้เพราะต้นไม้ใบหญ้าแผ่นดินหินเขาเราจะถือว่าเป็นของหนักเขาก็อยู่ตามธรรมดาของเขาไม่เคยมาทับมาถมหรือกดขี่บังคับให้เป็นภาระให้เราได้เป็นภาระรับเป็นความลำบากกับเขามีแต่ขันห้าเท่านี้ทับถมกดขี่บังคับให้เราได้รับความทุกข์ลำบากทุกอาการเคลื่อนไหวนับแต่วันขันเริ่มก่อตัวขึ้นมาต้องรับความทุกข์เดือดทุกข์ร้อนด้วยการวิ่งเต้นขวนขวายหามาเพื่อขันรับว่าขันมีอำนาจมากทำให้โลกไหวไปตามกันทุกหย่อมยากจนถึงวันขันแตกทำลายเรียกว่าพวกเราเป็นทาสแห่งขันแต่วันเกิดจนวันตายเมื่อสรุปความเรื่องขันแล้วก็ลงเอ่ยกันที่ว่าบ่อแห่งความกังวลคือขันบ่อแห่งเรื่องทั้งหมดรวมอยู่ในขันเป็นผู้บัญชาการให้เป็นไปตามอำนาจความต้องการของตนเมื่อเป็นเช่นนี้จะมีอะไรบ้างที่อัศจรรย์จากขันแม้ขันอื่นที่เราจะไปรับเป็นภาระในชาติหน้าจากกำเนิดเกิดขึ้นมามันก็เป็นขันอันเกิดตายอันเดียวกันจะเป็นนายเหนือทิศของเราให้เป็นทุกข์ไปกับเขาอีกฉะนั้นจงพากันพิจารณาให้ชัดเจนด้วยปัญญาชาติที่เราเคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่กันเราไม่ต้องไปคาดหมายหรือไปนับไปอ่านจงถือเอาชาติปัจจุบันที่เรารู้เห็นอยู่นี้เองมาเป็นเครื่องพิสูจน์ทบทวนดูผู้ไม่ประมาทจะรู้ทั้งขันในอดีตทั้งขัน
ในอนาคตว่ามีลักษณะอันเดียวกันกับขันธ์ที่มีอยู่กับตัวของเรานั้นในปัจจุบันนี้ขอแต่บังคับใจให้อยู่ในกรอบแห่งไตรลักษณ์ซึ่งมีอยู่ทั่วร่างกายและจิตใจตลอดเวลาแม้จิตจะมีความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมสักเท่าไหร่ก็ทนต่อสติกับปัญญาประกอบองค์แห่งความเปลี่ยนไปไม่ได้เมื่อยังไม่คล่องแคล่วก็ต้องบังคับถูไถกันไปถ้าสติกับปัญญามีกำลังพอทรงตัวได้แล้วจะเหมือนความสว่างกับดวงไฟซึ่งปรากฏขึ้นพร้อมๆกันเรื่องของสติกับเรื่องของปัญญาที่ได้ฝึกหัดจนเกรียงไกรอยู่ที่ไหนก็เป็นสติเป็นปัญญาไม่ใช่จะต้องถูถ่ายกันไปตลอดเวลาเหมือนเด็กแรกเกิดยังไม่มีสติปัญญาและกำลังช่วยตัวเองผู้ใหญ่ต้องช่วยเป็นภาระเลี้ยงดูทุกอย่างจนกว่าเด็กจะมีความสามารถช่วยตัวเองได้กลายเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาผู้ใหญ่ซึ่งเคยให้ความดูแลเด็กก็หมดภาระไปเรื่องของสติปัญญาก็เช่นเดียวกันย่อมมีกำลังสามารถขึ้นเป็นลำดับจากการอบรมเสมอไม่ลดละหรือปล่อยไปตามยถากรรมนับวันเจริญขึ้นโดยถ่ายเดียวจนกลายเป็นมหาสติมหาปัญญาถึงขั้นทำงานในหน้าที่ของตนโดยอัตโนมัติชื่อว่าสิ่งที่เคยเป็นข้าศึกต่อใจแล้วทุกประเภทจะถูกมหาสติมหาปัญญาสังหารจนหมดสิ้นไปไม่มีอะไรเหลืออยู่สิ่งที่เหลืออยู่ก็คือพุทโธทั้งดวงธัมโมก็เป็นของอัศจรรย์ขึ้นมาในขณะเดียวกันเพราะอำนาจของมหาสติของมหาปัญญาฉะนั้นขอให้ท่านนักปฏิบัติทุกท่านจงทำความพยายามและจงเห็นภาระที่จะเป็นไปข้างหน้าเท่ากับภาระคือความเกิดแก่เจ็บตายที่เป็นอยู่ในสัตว์สังขารซึ่งประจักษ์กับเราอยู่ในบัดนี้กับจะมากยิ่งกว่านี้ไปอีกไม่ทราบว่าจะขนาดไหนจึงควรทำตัวให้พ้นไปเสียได้ในชาตินี้โดยประจักษ์กับใจของเราเองอยู่ที่ไหนก็สบายหมดปัญหาเรื่องเกิดแต่ตายไม่ต้องไปนึกถึงที่ไหนๆรู้อยู่กับใจที่บริสุทธิ์นี้เองฉะนั้นขอให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายนำไปพิจารณาบำเพ็ญตนด้วยความองอาจกล้าหาญต่อไตรทิกขาคือศีลสมาธิปัญญาจุดหมายที่เราตั้งไว้ในคนประเภทที่3จะกลายเป็นเรื่องของเราในวันหนึ่งข้างหน้าตามนายแห่งธรรมที่ได้แสดงมาก็เห็นว่าสมควรเวลาขอยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ยังว่าครับขอประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับคุณแม่ของเด็กหญิงวราพรใจเพียรหรือน้องจ้าจ๋านะครับที่มาจากบ้านโจทย์อำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับตอนนี้ให้ไปรับลูกสาวของท่านได้ที่ศูนย์เฉพาะกิจเมธานะครับเด็กหญิงวราพรใจเพียรหรือน้องจ้าจ๋าที่มาจากบ้านโจทย์อำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาขอให้คุณแม่ไปรับน้องจ้าจ๋าได้ที่ศูนย์เฉพาะกิจเมธานะครับคุณแม่จันทร์ศรีสกลนุรัตคุณแม่สำเภาแสงสวัสดิ์และแม่นาคนะครับขอให้กลับไปที่รถด่วนเพราะว่ารถจะกลับแล้วคุณแม่จันทร์ศรีสกลนุรัตคุณแม่สำเภาแสงสวัสดิ์คุณแม่นาคให้กลับไปที่รถด่วนนะครับเพราะว่ารถจะกลับแล้วครับในขณะนี้ได้ทราบว่าขบวนรถของผู้แทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราชออกเดินทางจากวัดโพธิสมพรเพื่อมายังวัดป่าเกศรศิลคุณหรือวัดป่าบ้านตาดเหลืออยู่2กิโลเมตรนะครับดังนั้นวิธีปฏิบัติเมื่อคณะของผู้แทนสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมาถึงผู้ที่เป็นพระคุณเจ้าลุกถวายการต้อนรับคารวาสวันนี้ผู้ที่นั่งกับพื้นก็ลุกขึ้นถวายการต้อนรับนั่งกับเก้าอี้ก็เหมือนเดิมไม่ต้องลุกนั่งกับเก้าอี้นั่งที่เก้าอี้นั่งเหมือนเดิมนั่งกับพื้นลุกขึ้นประนมมือถวายการต้อนรับ
ซึ่งมีสมเด็จพระราชาคณะ3รูปรูปที่1เจ้าคุณสมเด็จพระเจ้าคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดสัมพันธวงศ์สารามรูปที่2ท่านเจ้าคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์วัดบวรนิเวศวิหารและรูปที่3ท่านเจ้าคุณสมเด็จพระมหามุนีวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาศรีมาราม3รูปที่ได้ร่วมขบวนมากับผู้แทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราชคือพระเดชพระคุณพระเทพสารเวทีผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเมื่อเดินทางมาถึงก็จะได้ประกอบพิธีทอดผ้าไตรประธานจากท่านเจ้าคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกจำนวน5ไตรซึ่งพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง5รูปที่กระผมได้ขออนุญาตประกาศถวายรายนามไปแล้วได้ทราบว่านั่งอยู่ณมณฑลพิธีนี้พร้อมแล้ว5รูปนะครับขอรายชื่ออีกครั้งวิธีปฏิบัติก็คือว่าเมื่อท่านครูสมเด็จทั้ง3รูปนั่งและผู้แทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราชนั่งที่เก้าอี้เป็นที่เรียบร้อยก็จะกราบรัตนาพระเดชพระคุณพระเทพสารเวทีผู้แทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราชประกอบพิธีทอดผ้าไตรโดยจะได้เรียนเชิญท่านนพรัตน์เบญจวัฒนานันท์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้ถวายผ้าไตรประทานแด่พระเทพสารเวทีทอดที่โกฏิสรีระร่างของหลวงปู่หลวงตานะครับพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง5รูปถวายรายนามอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จะได้พิจารณาผ้าไตรประทานจากสมเด็จพระสังฆราช1พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมมงคลญาณวัดธรรมมงคลกรุงเทพมหานคร2พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชญาณวิสุทธิโสภณวัดศรีอภัยวันจังหวัดเลย3พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวิมลญาณเถรวัดสุวรรณจินดารามจังหวัดปทุมธานี4ท่านพระอาจารย์อุทัยสิริทโรวัดเขาใหญ่เจริญธรรมจังหวัดนครราชสีมาและ5ท่านพระอาจารย์อินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีทั้ง5รูปได้ทราบว่านั่งอยู่ที่มณฑลพิธีที่ได้รู้จักพอถวายรายนามแล้วนะครับก็มีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมมงคลญาณจากวัดธรรมมงคลกรุงเทพมหานครซึ่งพระเดชพระคุณท่านก็เมตตาเดินทางมาจากต่างประเทศเพื่อที่จะมาร่วมบุญร่วมกุศลในพิธีพระราชทานเพลิงสรีระร่างของหลวงตาในวันนี้นะครับนอกจากนั้นมองไปที่เต็นท์มณฑลพิธีฝ่ายบรรพชิตพระเถระองค์สำคัญทั่วสังฆมณฑลท่านเจ้าคณะจังหวัดทั้งสองนิกายก็เดินทางมาร่วมในงานวันนี้นะครับจากกรุงเทพมหานครหลายรูปจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือก็มาร่วมงานสำคัญในวันนี้ที่สำคัญที่สุดได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงยิ่งจากสถาบันขออนุญาตประชาสัมพันธ์ในส่วนนี้นะครับขบวนแรกที่เดินทางนะครับเป็นขบวนของก็ขอประกาศนะครับสำหรับพระติดตามนะครับครูบาอาจารย์นะครับขอกราบนิมนต์มารับเครื่องเทศธรรมนะครับไปเก็บไว้ที่รถนะครับขอกราบนิมนต์ครับพระติดตามครูบาอาจารย์พระเถระนะครับครับขอกราบเรียนคณะสัทธาญาติโยมนะครับในการเตรียมรับเสด็จนะครับเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินในการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนในวันนี้นะครับกระผมใคร่ขอกราบเรียนกำหนดการนะครับให้กับท่านผู้เกียรติที่เคารพทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วกันดังต่อไปนี้ครับ
เวลา 15:00 นครับขออภัยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตได้ประกาศขอแจ้งนะครับช่างภาพสื่อมวลชนนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการถ่ายภาพในงานนี้นะครับให้มาลงชื่อตรวจกล้องที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาลที่กอร่วมในเวลา 15:00 นตรงนะครับขอประกาศอีกครั้งหนึ่งนะครับช่างภาพสื่อมวลชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการถ่ายภาพในงานนี้ให้มาลงชื่อตรวจกล้องที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาลที่กองหน่วยการร่วมนะครับในเวลา 15:00 นครับกองหน่วยการร่วมนะครับอยู่ที่ประตูหน้าวัดป่าบันตาดนะครับด้านข้างศาลาใหญ่นะครับตรงข้ามนะครับครับขอนำเรียนกำหนดการให้กับพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่านะครับพี่ศิษยานุศิษย์ในโอหลวงตาได้ทราบโดยทั่วกันนะครับว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับทรงเสด็จในการดำเนินเสด็จพระราชดำเนินนะครับในการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนนะครับเวลา 15:00 นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากตำหนักกิตระดาและโหฐานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศเวลา 15:30 นะครับรถยนต์พระที่นั่งถึงท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศจากนั้นพระองค์ท่านประทับเครื่องบินพระที่นั่งไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน23อำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีเวลา 16:30 เครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานกองบิน23จังหวัดอุดรธานีจากนั้นไปนะครับนายคมสันเอกชัยผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนายสังคมเมฆกรุณรักผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุดรธานีพลตำรวจโทสมพงษ์คงเพ็ญคงเพชรศักดิ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4และนาวาอากาศเอกนภาเดชทูปะเตมีผู้บังคับการกองบิน23เฝ้ารับเสด็จพลโทธวัชชัยสมุทรสาครแม่ทัพภาคที่2กราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพทรงขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพจากทหารกองเกียรติยศนะครับจากกองทหารเกียรติยศนะครับขออภัยครับจากนั้นพระองค์ท่านประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังวัดเกศรศิริกุลหรือวัดป่าบ้านตาดนะครับใช้เวลาประมาณ20 นาทีนะครับเวลา 17:00 นพระองค์ท่านประทับรถยนต์พระที่นั่งถึงวัดเกศรศิริกุลวัดป่าบ้านตาดวงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นไปท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีท่านรองสาโรจน์แสงอรุณและพลโทธวัชสุขปลั่งผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่3เฝ้ารับเสด็จพระองค์ท่านเสด็จเข้าพระพลาพิธีประทับพระราชอาสน์จากนั้นไปพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินขึ้นสู่เมนทรงทอดผ้าไตร10ไตรที่จิตกาธานรอบโกศศพพระสงฆ์10รูปบังสุกุลเสร็จแล้วพระสงฆ์ลงจากเมนพระองค์ท่านทรงหยิบกระทงข้าวตอกดอกไม้จากเจ้าพระงานพระราชพิธีวางข้างโกศศพทรงหยิบธูปเทียนดอกไม้จันทร์จากเจ้าพระงานพระราชพิธีทรงจุดไฟที่โคมตำรวจวังชูถวายพระราชทานเพลิงจากนั้นไปพระองค์ท่านเสด็จลงจากเมนไปประทับพระราชอาสน์ที่เดิมจากนั้นไปพระภิกษุสงฆ์จำนวน30รูปขึ้นวางไม้จิกและข้าราชการคณะข้าราชบริพารคณะผู้ติดตามขึ้นวางไม้จิกนะครับตามจำนวนที่ทางจังหวัดอุดรธานีนะครับกำหนดไว้นะครับประมาณ10นาทีนะครับในช่วงนี้จากนั้นพระองค์ท่านประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังท่าอากาศยานกองบิน23วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับหลังจากที่พระองค์ท่านเสด็จกลับแล้วนะครับจากนั้นไปนะครับจะไม่มีใครขึ้นไปบนเมนใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขอกราบเรียนคณะศรัทธาญาติโยมศิษยานุศิษย์ได้รับทราบโดยทั่วกันนะครับว่าการวางดอกไม้จันทร์นั้นในแต่ละจุดนะครับทางคณะกรรมการวัดป่าบ้านตาดได้จัดเตรียมที่วางดอกที่วางไม้จิกนะครับในทุกพื้นที่ของแต่ละพื้นที่ที่มีพี่น้องประชาชนนั่งอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดมีไม้จิกนะครับก็เรียนเชิญได้วางตรงสถานที่ที่ทางเจ้าที่ได้จัดเตรียมไว้ให้เลยนะครับแล้วก็ไม่อนุญาตให้ท่านใดก็ตามนะครับขึ้นไปบนเมนนะครับหลังจากที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระองค์ท่านเสด็จกลับแล้วนะครับจากนั้นไปนะครับเวลา 18:00 นก็จะมีการประกอบพิธีประชุมเพลิงจริงนะครับ
ก็จะไม่อนุญาตให้ใครขึ้นไปบนเมนใดๆทั้งสิ้นนะครับในระหว่างนั้นจะมีเจ้าที่ทหารนะครับแล้วก็ครับก็นำเรียนนะครับเพื่อทุกคนทุกท่านนะครับที่อยากจะขึ้นไปบนเมนวางไม้เกียกนะครับก็ไม่อนุญาตนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่จะน้อมบูชาคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถวายไม้เกียกนะครับก็เรียนเชิญนะครับตามจุดต่างๆได้เลยนะครับเราน้อมบูชาคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตรงจุดใดก็ตามก็ถือว่าเราทุกคนทุกท่านนั้นทำด้วยความเคารพศรัทธาต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับและก็เป็นการถวายอำนวยความสะดวกนะครับแด่ครูบาอาจารย์พระเถระนะครับและก็เป็นการถวายเกียรตินะครับวันนี้ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับที่สมเด็จนะครับพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับพระองค์ท่านเสด็จนะครับเป็นองค์ประธานในการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขารในวันนี้นะครับเป็นภาพนะครับแห่งความงดงามนะครับที่ศิษยานุศิษย์ที่จะถวายความเคารพนะครับต่อครูบาอาจารย์พระเถระนะครับวันนี้ทุกคนทุกท่านเพียงนั่งในการสำรวมในจุดที่ตัวเองนั่งอยู่ในขณะนี้ตลอดระยะเวลาจะนั่งนานเท่าไหร่ไม่เป็นไรนะครับขอให้เราอยู่ประจำที่ให้เรียบร้อยนะครับการที่เรานั่งในการสำรวมนะครับสำรวมกายสำรวมวาจานะครับตั้งจิตมั่นนะครับระลึกถึงคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนนะครับครับขอประกาศอีกครั้งหนึ่งนะครับช่างภาพนะครับสื่อสารมวลชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการถ่ายภาพในงานพระราชทานเพลิงศพในครั้งนี้นะครับให้มาลงชื่อตรวจกล้องนะครับที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาลที่กองอำนวยการร่วมด้าวัดป่าบ้านตาดนะครับตรงข้ามกับศาลาใหญ่นะครับทางด้านทิศเหนือนะครับในเวลา15นาฬิกาตรงนะครับคือขณะนี้เลยนะครับเฉพาะพระภิกษุสามเณรเท่านั้นนะครับในขณะนี้นะครับที่มีไม้จิกนะครับจะนำมาวางที่ที่ด้านหน้านะครับที่ด้านหน้าอาสงเท่านั้นนะครับไม่ได้เข้าไปด้านในนะครับเฉพาะพระภิกษุสามเณรเท่านั้นนะครับพี่น้องประชาชนนะครับยังอยู่ประจำที่เดิมนะครับไม่เคลื่อนไหวนะครับได้สร้างมงคลประการแรกด้วยการเห็นได้การกราบไหว้
สมเด็จพระราชาคณะตลอดถึงพระเถรานุเถระที่มาวันจืดจางเป็นมหาบุญมหาคุณครอบหัวครอบกระหม่อมในหัวใจของเรานี้มอบให้พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นหมดเลยเราพูดจริงๆในบรรดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายเราไม่ได้ประมาทท่านเราไม่ได้คบค้าสมาคมฝากเป็นฝากตายสนิทติดจมกับท่านจริงๆเหมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นท่านเป็นจอมปราดเป็นพญาราชสีเป็นแม่เหล็กเป็นเครื่องดึงดูดเป็นร่มโพร่มใสทำให้เรามีจิตใจประกอบความภาคเพียรเอาเป็นเอาตายหนักเบาออกมาจากท่านได้รับการศึกษามาจากท่านทุกสิ่งทุกอย่าง
แล้วมันจะไม่ยอมตายอยู่ในเรือนจำนั้นสูมันจะตายแบบไม่มีป่าช้าสู้กับเจ้าหน้าที่อยู่ในป่าในเขาต้องตายอยู่ในป่าฟาดกันกับเจ้าหน้าที่เขาเพียงนั้นสองถ้ามันไปทางดีแล้วถึงไหนถึงกันจะดีแบบสุดโต่งตรงกันข้ามกับฝ่ายชั่วไม่ถ้ารอได้ไงโยมแม่ได้เล่าให้เราฟังว่าพอเราตกคลอดออกมาแล้วตรงกับวันที่12สิงหาคมปีพุทธศักราช2456ตรงกับวันอังคารขึ้น11ค่ำเดือน9ปีฉลูณบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีมีสายร่มพันคอเงียบเฉยไม่มีเสียงร้องแม้แต่น้อยผิดกับเด็กทั่วๆไปเขาจึงเอาน้ำสาดใส่นิดหนึ่งแทนที่มันจะร้องกลับไม่มีเสียงออกครับครับครูบาอาจารย์ที่เขาเรียกสูงทุกรูปครับครับสำหรับครูบาอาจารย์พระภิกษุสงฆ์นะครับที่วางไม้จิกนะครับขอความกรุณานะครับกระชับเวลานิดหนึ่งนะครับเหลือเวลา5นาทีนะครับจากนั้นไปจะได้กราบนิมนต์นะครับได้ประจำที่นั่งนะครับอีก5นาทีนะครับท่านครับครับในขณะนี้ก็จะเป็นการเตรียมพร้อมนะครับในการเฝ้ารับเสด็จนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับที่พระองค์ท่านจะเสด็จมาเป็นองค์ประธานในการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนนะครับก็เรียนไปยังญาติโยมทุกท่านนะครับในขณะนี้ก็ขอเรียนเชิญได้อยู่ประจำที่นั่งให้เรียบร้อยนะครับสำรวมกายสำรวมวาจาและก็ขอความร่วมมืออีกส่วนหนึ่งก็คือตรงเส้นทางเสด็จนะครับจากบริเวณเมนเป็นต้นไปนะครับสองฝั่งข้างทางนะครับขอความร่วมมือได้ขยับนะครับเปิดเส้นทางโดยตลอดนะครับท่านใดที่มีความจะเป็นจะต้องผ่านไปผ่านมานะครับขอความร่วมมือได้เลี่ยงให้เลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นนะครับนะครับอาจจะครุขระนิดนึงแต่ว่าวันนี้นะครับเราทำทุกอย่างเพื่อน้อมถวายบูชาคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนนะครับท่านก็ขอกราบเรียนประชาสัมพันธ์และขอขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับครับสำหรับพระภิกษุสงฆ์ทุกรูปนะครับในขณะนี้ขอกราบนิมนต์ได้ประจำที่นั่งเลยนะครับในระยะจากนี้ไปจะได้เตรียมนะครับในการที่จะประกอบพิธีนะครับแล้วก็เตรียมเฝ้ารับเสด็จนะครับขอกราบนิมนต์ได้ประจำที่นั่งเลยนะครับท่านใดที่ยังไม่ออกมาก็ขอกราบนิมนต์ได้กลับที่นั่งเดิมเลยนะครับในนามของศิษยานุศิษย์หลวงตามหาบัวท่านเจ้าคุณพระธรรมวิสุทธิมงคลขอถวายการต้อนรับท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
จ้าวาดวัดสัมพันธวงศ์สารามพระรามหลวงกรุงเทพมหานครด้วยความเคารพอย่างยิ่ง